สตูดิโอนะคะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็ได้ผู้ชนะนะคะจากการแข่งขันฟีฟ่าเรียบร้อยค่ะแล้วก็อยู่ตรงนี้นี่เองทั้ง4ท่านเย้สวัสดีค่ะเอาที่เดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนละกันนะคะแต่ละคนค่ะก่อนเลยครับชื่อเคครับครับชื่อต้นกล้าครับด้านหลังนะคะชื่อธนวัฒน์ฮะชื่อเล่นชื่อแพ็คครับชื่อกายครับกิรติสาครวิสัยครับโอเคค่ะและนี่ก็คือโฉมหน้านะคะของผู้ชนะนั่นเองนะคะใครที่1ที่2ที่3อะไรบ้างเนี่ยผมที่1ครับเด้ที่2แล้วก็ข้างหลังที่3ทั้งคู่ทำไมถึงได้ที่3เหมือนกันนะคะก็แพ้น้องกันทั้งคู่ฮะเราคือมันมีที่3ได้2คนเหรอใช่ก็คือไม่ได้ชิงกันนะครับโอเคเข้าใจละเป็นยังไงบ้างคะการแข่งขันเมื่อกี้คือเมื่อกี้ผลอยู่ตรงเนี้ยนะทำรายการทำไลฟ์อยู่อะเสียงจากเมนสเตจดังมากเชียร์กันเสียงดังมากเป็นยังไงบ้างคะนี่ทีมอะไรอะผมเล่นทีมเรียลมาดริดครับเรียลมาดริดอ๋อเป็นยังไงบ้างการแข่งขันเมื่อกี้นี้ตื่นเต้นครับตื่นเต้นตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่ไหมตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่แล้วเวลาเราแข่งเนี้ยค่ะเราจะต้องมีการฝึกซ้อมก่อนไหมคะก่อนที่จะมาแข่งฝึกซ้อมตั้งแต่อยู่บ้านแล้วครับตั้งแต่อยู่บ้านใช่ก็ต้องฝึกซ้อมบ้างฮะ เล่นกับเพื่อนครับเล่นปกติก็เล่นกันอยู่แล้วด้วยหรือเปล่าคะเล่นทุกวันเล่นทุกวันแล้วอย่างนี้เนี่ยเวลาเราเล่นนะคะเราแบ่งเวลาเรียนกับเวลาทำงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาแบ่งเวลาเล่นเกมด้วยอย่างเงี้ยค่ะมีการแบ่งเวลายังไงบ้างก็ถ้าเกิดการบ้านเยอะก็จะไม่เล่นครับก็ทำการบ้านให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาเล่นค่ะแล้วต้นกล้าล่ะคะข่าวว่าเรียนเก่งด้วยนะใช่ปะคือถ้าเปิดเทอมเนี่ยก็คือผมจะเล่นแค่เสาร์อาทิตย์สองวันครับแล้วก็ต้องเคลียร์กันบ้านเลยให้เสร็จก่อนแต่ว่าถ้าปิดเทอมก็ยังเล่นได้ตลอดครับค่ะแล้วข้างหลังนะคะทำงานกันหรือยังหรือว่ายังเรียนกันอยู่อะคะก็ทำงานด้วยฮะเล่นก็เล่นตอนที่มีเวลาว่างจริงๆนะฮะซ้อมนี่ซ้อมวันหนึ่งวันละกี่ชั่วโมงคะเนี่ยเล่นบ้างไม่เล่นบ้างบางวันก็ไม่ได้เล่นฮะถ้าเล่นก็เล่นชั่วโมงเดียวครับชั่วโมงเดียวน้อยอ่ะแล้วทางนี้ล่ะคะก็ตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่อ่ะครับแต่ว่าก็เวลาแบ่งเวลาก็ทำเรื่องการเรียนให้หมดเสร็จก่อนแล้วค่อยมีเวลาว่างก็ค่อยมาเล่นนะครับอ๋อมีทีมในดวงใจนะต้องมีแน่ๆเลยแต่ละคนมีใครเป็นทีมในดวงใจคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมีหัวเด็กผีเหรอเนี่ยครับมันกล้าคะเรียนพี่มันกล้าค่ะผมแมนยูเหมือนกันครับโอ้โหแมนยูโอ้โหเฮ้ยตอนผีหลอกอะเนี่ยเป็นสาวกเด็กผีเป็นแมนยูหมดเลยแล้วเวลาเล่นนะคะทำไมเวลาเล่นในเกมเราไม่เลือกทีมแมนยูทำไมถึงเลือกเรอัลมาดริดเลือกบาเยิร์นเลยอย่างเงี้ยก็มันเป็นแท็กติกเก่งครับนักเตะของเขาเก่งครับมีความเร็วมากกว่าของแมนยูครับอ๋อค่ะถ้าใช้แมนยูก็กลัวจะสู้ทีมอื่นไม่ได้ครับต้องปลอดภัยไว้ก่อนอ๋อโอเคข้างหลังนะคะก็สำหรับผมก็แมนยูตัวเรื่องตัวผู้เล่นพลังค่าพลังจะน้อยกว่าทีมใหญ่ๆครับก็จะเล่นลำบากกว่าครับเพราะว่าช่วงนี้ก็รู้อยู่ผมไม่อยากจะพูดนะครับก็เอารู้อยู่ค่ะส่วนผมก็เล่นทีมบาร์เซโลนามานานแฮะมันไปเล่นแมนยูมันก็ไม่ถนัดครับค่ะคือการเล่นเกมเนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนกับเราต้องมีการวางแผนด้วยใช่ไหมคะดูว่าค่าพลังของนักเตะคนไหนเป็นยังไงอะไรเงี้ยด้วยใช่ไหมแล้วก็เราสามารถเลือกลงได้ป่ะแล้วก็อยู่กับเทคนิคการเล่นด้วยอะไรด้วยใช่ไหมแล้วตอนที่แบบว่าอยู่บนเวทีอะค่ะแข่งกันอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างเวลาเล่นมีแบบว่าปั๊บใส่กันมีเกียร์ใส่กันบ้างไหมมีครับมีด้วยหรอเราผมโดนใบเหลืองเยอะที่สุดแล้วจริงเหรอทำไมอะเพราะอะไรเราถึงโดนใบเหลืองต้องตัดบอลเร็วครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะหลุดเข้าไปหน้าโกเราก็เลยต้องมีการแบบว่าสไลด์ข้างหลังให้เขาล้มอะไรเงี้ยป่ะเดาถูกป่ะเลยได้ใบเหลืองไปแต่เฮ้ยอย่างงี้เราทำใบเหลืองบ้างก็ดีนะเราจะมีโอกาสชนะไงใช่ป่ะแล้วเราเทคนิคของต้นกล้าเขาเว
ลาเล่นเนี่ยมีเทคนิคอะไรเป็นพิเศษไหมผมก็ไม่มีมากครับแบบเหมือนว่าเราเห็นใครว่างแล้วก็ส่งให้แบบไม่เหมือนบอลจริงนะครับค่ะแล้วตอนที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะว่าไทยแลนด์คอมิคคอนมีการเปิดแข่งขันอย่างเงี้ยเราคิดเลยเปล่าว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะต้องมาแข่งคิดเลยปะก็คิดเลยสมัครเลยครับสมัครเลยใช่ครับคือชอบมาแข่งมาเล่นอย่างนี้อยู่แล้วปะคะใช่ครับก็เคยแข่งมารายการก่อนหน้านี้ก็ตกรอบมาหมดนะฮะมาลองรายการนี้อีกทีหนึ่งครับก็มาแข่งเลยพอรู้ว่าก็เปิดสมัครก็มาแข่งเลยนี่เป็นครั้งแรกกันหรือเปล่าครั้งหลังคงแข่งบ่อยใช่ไหมสามรอบเลยฮะสามรอบแล้วแล้วครั้งแรกเออเราแพ้เด็กเรามีความรู้สึกไงไหนบอกความรู้สึกหน่อยสิใจมันวิวฮะอะไรนะมันวิวฮะใจคืออยากกลับไปแข่งใหม่มันคาใจมากเลยกันนะคะก็พลาดเองพลาดเองอาจจะด้วยความประมาทหรือไงแล้วก็เลยเขาเรียกว่าโดนสวนกลับลูกสวนกลับไซส์ส่วนใหญ่นะครับทำเองไม่ได้ก็โดนไปครับแล้วถ้าสมมติว่ามีโอกาสกลับไปเล่นใหม่ไปแข่งใหม่อ่ะเราจะมีเทคคิดว่าเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงบ้างก็ต้องเลือกให้ทีมที่แน่นอนกว่านี้แล้วก็พยายามหาจังหวะจบให้ได้เยอะกว่านี้ครับตอนนี้จังหวะจบพอดีเกมนั้นไม่ค่อยมีจังหวะจบเท่าไหร่ก็เลยทำให้แพ้ไปครับถามความรู้สึกของผู้ชนะกันบ้างดีกว่ารู้สึกยังไงบ้างคะพอแบบว่าหมดเวลากรรมการเป่าน้องหวีแล้วเฮ้ยตัวที่หนึ่งสะใจครับสะใจเลยเหรอผมดวงเยอะมากอะไรนะดวงเยอะมากอ๋อหรอแบบลูกเขาผิดพลาดผมก็เพอร์โกซิเลียมก็ยิงเข้าไปเฉยเลยอ๋อนี่มากับดวงด้วยว่างั้นถ้าไม่มีดวงนี่อาจจะไม่ได้โอ้แล้วต้นกาค่ะที่สองก็มันบางจังหวะก็เหมือนไม่มีดวงครับแบบยิงนักเตะก็ชนกันเองแล้วก็เสียประตูเงี้ยแต่ว่าต้องมีดวงส่วนหนึ่งเหมือนกันตอนแรกไม่งั้นก็จะจับสลากก็ไม่ได้แข่งแล้วครับอ๋อมันก็มีดวงเหมือนกันนิดนึงใช้นิดนึงเหมือนกันแล้วข้างหลังความรู้สึกเป็นไงครับแบบตอนแบบมันต้องพูดอย่างนี้ว่าทำไมมันไม่ได้อะไรเงี้ยบางทีมันเป็นความผิดพลาดของเราเองที่บอกไปมันรู้สึกไงบ้างก็ถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายครับที่ว่าพลาดเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็ส่วนใหญ่มักโทษตัวเองมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนตัวผมก็เสียดายฮะแล้วก็งงมากๆครับจังหวะสุดท้ายมันทำไม่ได้ก็เคยลงโทษเองนะฮะแล้วปีหน้าคิดว่าจะกลับมาแข่งใหม่ไหมคะถ้ามีเปิดแล้วสมัยมาทุกปีฮะอะไรนะมาทุกปีครับโอเคจะมาทุกปีนะมาแล้วเราจะมาป้องกันแชมป์ไหมมาแน่นอนว่าจะมาเอาแชมป์ให้ได้ปีหน้าเด้เขาจะมาเอาแชมป์ให้ได้เดี๋ยวให้แชมป์นะคะพูดนิดนึงแบบว่าให้ท้าทายจะแบบว่าปีหน้าให้กลับมาเราจะมาป้องกันแชมป์ก็ปีหน้าให้ทุกคนเขามาแข่งอีกรอบครับแล้วมาแย่งตำแหน่งแชมป์กับผมครับเด้มีอะไรอยากจะบอกเขาไหมปีหน้าเจอกันครับข้างหลังนะคะรอปีหน้าแล้วกันนะระวังตัวให้ดีก่อนนะเล่ก็ปีหน้าเงินรางวัลหาร4แล้วกันนะครับโอเคค่ะและนี่นะคะก็คือผู้ชนะนะคะที่1ที่2ที่3ของการแข่งขันฟีฟ่าค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะส่วนตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปที่เมนสเตจกันเลยกว่านะคะเขามีกิจกรรมอะไรกันอยู่นะคะไปดูกันเลยค่ะ